บอกว่ากินผงชูรสแล้วผมจะร่วงไม่จริงครับนั่นเดียวเขาบอกกินมาม่าแล้วผมจะ ผมไม่จริงอีกแกทุกวันนี้โทษผงชูรสว่ามันไม่ดีไม่ใช่เลยผงชูรสเป็นตัวที่ดีมากอ้าวไม่จำเป็นต้องกินไวอากร้าคุณกินผงชูรสดีๆก็สารอาหารบางตัวเข้าไปคุณก็ได้ไวอากร้าในตัวแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดหลายอย่างทำไมผงชูรสถึงไม่ดีเพราะไม่ใช่คนยุโรปคิดนะเป็นความเชื่อที่ผิดหลายอย่างอย่างเช่นทุกวันนี้โทษผงชูรสว่ามันไม่ดีไม่ใช่เลยผงชูรสเป็นตัวที่ดีมากอ้าวก็บอกโดยเฉลี่ยคนอีสานเป็นไตเพราะว่ากินผงชูรสนั่นแหละวิธีคิดเขาผิดนะฮะเพราะเขาถือว่าเป็นเกลือขาวซึ่งมันไม่ใช่ผงชูรสนี่มันเป็นโมโนโซเดียมพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นไตโซเดียมถ้ามันไม่ถูกใช้แล้วมันสดเกินแล้วมันจะดึงโซเดียมมาอีก2โมเลกุลออกจากร่างกายนั้นคนที่มีโซเดียมเกินเนี่ยกินผงชูรสโซเดียมจะต่ำแล้วพวกที่เขาแพ้ผงชูรสล่ะคะแพ้ผงชูรสเพราะฤทธิ์ของกลูตาเมตเนี่ยมันกระตุ้นระบบประสาททำให้ระบบประสาทเขาไวที่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันร่างกายฟ้องว่าคุณกำลังขาดวิตามิน B6 เพราะ B6 เนี่ยเป็นตัวเขาจะแอคทีฟเมื่อคุณกินโมโนโซเดียมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็กระตุ้นมันเป็นตัว X ตัวกระตุ้นระบบประสาทมันตัวควบคุมร่างกายคุณไม่พอมันก็ฟ้องก็ออกเป็นอาการใช่ก็ออกเป็นอาการใช่แล้วคิดว่ามันเป็นพิษใช่อ่ะเพราะร่างกายคุณกำลังขาดเป็นโรคขาดวิตามินยูถ้าเรากินอะไรที่รู้สึกว่าผงชูรสเยอะๆเราจะคอแห้งใช่ฮะก็มันดึงโซเดียมเข้ามาอีกไงฮะจับตัวมันนั้นร่างกายคุณจะขาดนั่นก็เลยคอแห้งใช่ฮะก็เลยต้องกินน้ำตามบอกว่ากินผงชูรสแล้วผมจะร่วงไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงนั่นเดียวเขาบอกกินมาม่าแล้วผมจะ ผมไม่จริงครับครับเพราะเขาเราจะอ้างอิงที่ผงชูรสแต่ที่จริงไม่ใช่ที่ทำไมผงชูรสถึงไม่ดีเพราะไม่ใช่คนยุโรปคิดแล้วคุณหมอกินผงชูรสไหมโอ้กินนะฮะแล้วผมมักจะโรยข้าวก็ได้ฮะ เขาใช้ในเรื่องหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะเขาใช้เป็นยาห้ามเลือดผงชูรสเนี่ยถือเป็นสินค้ายุทธปัจจัยของชายแดนนะครับเวลาเขาถูกยิงเป็นแผลปั๊บเนี่ยเข้าผงชูรสปะแผลเพื่อให้เลือดหยุดแล้วมันเป็นตัวทำให้ระบบลำไส้เนี่ยนะผลิตกลูตาไทโอนได้มากที่สุดสามารถสร้างสารตัวกลางไปให้ไตสร้างเป็นไนตริกออกไซด์ได้อีกนะไม่จำเป็นต้องกินไวอากร้าคุณกินผงชูรสดีๆก็สารอาหารบางตัวเข้าไปคุณก็ได้ไวอากร้าในตัวแล้วแล้วทำไมคุณต้องไปกินยาแพงๆอันนี้มันมีงานรีเสิร์ชรองรับหมดนะไม่ใช่ความคิดผมอ่ะผมอ่านแล้วเจอแล้วเรามาต่อกันใหม่